สวัสดีครับนักเรียนชั้นป.4นะครับสำหรับในครึ่งหลังของภาคเรียนที่1เนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของพัฒนาการนะครับพัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับนะซึ่งพัฒนาการของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ปีมาแล้วนะครับทีนี้เราเห็นว่าในสมัยนั้นนักเรียนดูจากในรูปภาพในหน้า29นะฮะนักเรียนก็คงจะเห็นแล้วว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นมันแตกต่างกับคนในปัจจุบันโดยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มชีวิตความเป็นอยู่นะฮะแตกต่างกันไปหมดทีนี้เราจะไม่เห็นได้ว่านะฮะเขาบอกว่าดินแดนไทยในมันที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เนี่ยนะเราก็ได้จากอะไรแล้วเราถึงทราบว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ก็อาศัยจากการขุดค้นพบเนี่ยแหละครับขุดค้นพบโครงกระดูกเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยนั้นก็ทำให้มีการศึกษาสันนิษฐานว่าในระยะแรกจริงๆกันแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็อาศัยอยู่การเป็นกลุ่มนะหรือจะพูดยังไงว่าเป็นครอบครัวนะครอบครัวหนึ่งตอนนั้นก็ไม่น่าที่จะมีเกินฮะ4คน3คน2คนนะแล้วก็มีชีวิตแบบเร่ร่อนไปเรื่อยนะครับไม่มีบ้านนะถึงเวลาหลับนอนค่ำมืดก็อาจจะเอาใบไม้ใบหญ้ามาปิดคลุมกันแดดกันฝนกันน้ำค้างก็คงจะเป็นแค่นั้นนะครับทีนี้ที่บอกแล้วว่าก็หายกินเล่ร่อนกันไปเรื่อยนะครับนะไปเรื่อยๆไปต่อมาก็เริ่มที่จะนะมีการขยายพันธุ์นะก็เกิดคนขึ้นมีคนขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะก็เริ่มจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับนะทีนี้พออยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เริ่มที่จะมีการปรึกษาหาลือกันนะฮะนะสร้างที่อยู่ที่อาศัยที่มันดีขึ้นถาวรขึ้นนะจากที่ตอนแรกที่เมื่อกี้นี้คุณครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่าเรามีการอะไรเอาใบไม้มาปกปกคลุมกันแดดกันฝนกันน้ำค้างไปวันๆนึงทีนี้ไอ้พวกใบไม้ใบหญ้านี่มันก็อยู่ไม่ได้นานอยู่อย่างมากก็ไม่เกินวัน2วันมันก็เหี่ยวแห้งนะครับก็เริ่มมีการสร้างเป็นเพิงเอาใบไม้ที่มันมีความคงทนนะหรือพอหลังๆก็เริ่มดีขึ้นเริ่มไม่เอาไม่ใช้ใบไม้ใบหญ้าก็ไปใช้ตามถ้ำมากเพิงหินนะชะง่อนหินนะฮะก็มีการใช้อยู่อาศัยได้ดีขึ้นนอกจากนั้นก็ยังป้องกันพวกสัตว์ร้ายบางชนิดได้ไม่ใช่ได้ทุกชนิดนะบางชนิดนะครับนะพวกสัตว์ร้ายเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับทีนี้ในย่อหน้าที่2ในหน้า30เราจะเห็นว่าเมื่อประชากรในกลุ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเมื่อกี้อย่างที่ครูบอกนักเรียนแล้วนะครับก็เริ่มที่จะรู้จักนะฮะเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์สร้างบ้านทำไมครับนักเรียนจำภาษิตโบราณอันนี้ได้ไหมคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายใช่ไหมพอหลายคนก็เริ่มมีการปรึกษาหาลือนะฮะปรึกษากันทำอย่างไรนะเราถึงจะมีสัตว์บ้านมีที่อยู่อาศัยเราถึงจะเพาะปลูกนะเราจะทำยังไงถึงจะเพาะปลูกได้อุดมสมบูรณ์นะฮะนะการจะเพาะปลูกให้ได้อุดมสมบูรณ์เราก็ต้องมีดินที่อุดมสมบูรณ์ก็ไปหาที่ดินที่มันอุดมสมบูรณ์แน่นอนนะจากที่เราเคยเรียนมาว่าการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนนะ
โดยเฉพาะในอดีตเนี่ยมักจะตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันให้ประโยชน์ทุกด้านน้ำเอาไว้ดื่มกินอาบใช้รดต้นไม้นะฮะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในน้ำมีปลาเห็นไหมฮะมีปลาเราจะมีปลาก็ยังมีพวกพืชน้ำต่างๆที่เราใช้บริโภคนะครับนะครับแต่น้ำก็ยังมีอาหารให้อีกด้วยนะครับทีนี้เราไปดูล่องลอยนะล่องลอยของมนุษย์ในอดีตนะเขาบอกเขาเริ่มตั้งถิ่นฐานในชุมชนเราจะพบกันทั่วไปในดินแดนไทยเราเลยนะเนื่องจากที่เราขุดค้นพบเนี่ยนะอย่างเช่นเราพบเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านโนนสูงจังหวัดนครศรีจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับนะแล้วก็มีการขุดพบโครงกระดูกนะฝังรวมไว้กับพวกเครื่องปั้นดินเผาอันนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ๆนะก็นะพบโครงกระดูกพบเครื่องปั้นดินเผาถ้วยโถโอชามนะแล้วก็พวกเครื่องประดับต่างๆนะแล้วก็มีการพบที่นะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับแล้วก็ล่องรอยการสร้างบ้านที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีทางเรียนทราบไหมที่อำเภอจอมบึงอยู่ทางไหนใครที่เคยไปเที่ยวสวนผึ้งนะจะต้องผ่านอำเภอจอมบึงนะตรงนั้นจะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงหมู่บ้านจอมบึงนะขอโทษนะครับอยู่ตรงนั้นด้วยที่มีลิงเยอะๆนักเรียนจำได้ไหมใครที่เคยไปเที่ยวนะนักเรียนต้องจดจำนั่นแหละครับนั่นแหละครับนักเรียนที่เห็นในรูปนะในหน้า30เนี่ยที่มีเครื่องปั้นดินเผาทั้ง5ชิ้นนะครับทีนี้เราไปดูการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการเริ่มต้นพัฒนาของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาในเมื่อมีการอยู่รวมกลุ่มกันอย่างที่ครูอธิบายนักเรียนฟังเมื่อสักครู่นี้เราก็เริ่มมีการปรึกษาหารือนะฮะการปรึกษาหารือนี่ดีนะนักเรียนมันจะทำให้เราได้มีความคิดนะไปอย่างหลากหลายนะครับนะแน่นอนนะถึงเราจะเป็นคนมีความรู้น้อยแต่ถ้าหากเราหลายๆคนมาช่วยกันให้ความรู้นะเราก็จะมีได้ความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นต่อไปไปหน้าที่31หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงพัฒนาการของมนุษย์ที่พบในท้องถิ่นนะครับก็เริ่มที่สมัยยุคหินคุณครูจำได้ว่าคุณครูเคยพูดให้ฟังบ้างแล้วมั้งในนี้นะยุคหินนี่ถือว่าเป็นสมัยยุคเริ่มแรกที่เริ่มมีมนุษย์มาก็มีมนุษย์เขาเรียกมนุษย์ยุคหินนะจำเอาไว้เลยว่าจะหาพูดว่ายุคหินจะต้องมีคำว่ายุคโลหะนะไม่ว่าจะเป็นยุคหินหรือยุคโลหะก็ตามนะมันยุคไหนคำว่าหินก็คือหินโลหะก็คือโลหะนะนักเรียนจำให้จำคำนี้ให้ได้นะนะครับถ้าหากเป็นยุคหินเนี่ยเราดูได้จากอะไรฮะไม่ว่าจะเป็นยุคหินหรือยุคโลหะเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับนะจะเป็นหินแต่พอมายุคโลหะมันทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานั้นมันจะเป็นโลหะนะฮะจะเป็นพวกสำริดนะครับไหนก็จะเป็นสมัยยุคโลหะทีนี้พอพูดสมัยยุคหินเนี่ยนะก็เอาเราดูได้จากอะไรครับดูได้จากอะไร
ซากพืชซากสัตว์หรือฟอสซิลที่อยู่ในหินนะฮะมันก็จะปรากฏหลักฐานให้กับเราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกเมล็ดพืชซากสัตว์หรือภาพวาดที่อยู่ตามถ้ำต่างๆอย่างเช่นที่นะขงเจียมนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นหลักฐานในสมัยยุคหินให้เราได้เห็นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ทีนี้ไปดูเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในยุคหินเนี่ยรูปแรกเนี่ยที่นักเรียนเห็น4รูปเนี่ยมันเป็นหินแต่เขาเรียกว่าเครื่องหินกระเทาะกระเทาะอะไรอ่ะกระเทาะวัตถุเช่นเปลือกไม้นะเมล็ดพันธุ์นะกระเทาะให้มันแตกนักเรียนเห็นเคยเห็นไหมครับนักเรียนตำพริกไทยนักเรียนที่มือกดพริกไทยละเอียดไหมไม่ละเอียดนักเรียนต้องไปตำในครกนั่นแหละฮะไอ้เครื่องกระเทาะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่มันเป็นก้อนหินทั่วๆไปอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แต่พอหลังๆเราใช้ไปบ่อยๆเข้าไอ้หินที่เราใช้กระเทาะมันจะเป็นยังไงมันเกิดการสึกก่อนมันเริ่มมีมนมันไม่ใช่มีมนขลังอะไรอย่างนั้นนะไอ้ความคมต่างๆลูกที่มันเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรมันก็เริ่มเป็นยังไงสึกมันก็เลี่ยมขึ้นมนุษย์พอเห็นมันสึกขึ้นมันก็น่าจับน่าอะไรก็เลยไปทำให้มันมีความน่าหยิบน่าจับขึ้นนะมันเลี่ยมทีนี้เราไปดูร่องรอยในหน้า32ร่องรอยของการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ในสมัยนั้นนะก็มีในภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคใต้ภาคกลางนะพวกนี้มีทั้งนั้นเลยนะครับก็มีการขุดค้นพบนะอย่างในภาคเหนือเนี่ยเราก็พบที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะฮะจังหวัดนะครับพอพูดถึงจังหวัดลำปางนักเรียนนึกถึงนะฮะเหมืองแร่ถ่านหินนะฮะซึ่งใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อยู่ที่อำเภอแม่เมาะนะอันนี้ครูพูดให้ฟังนะครับต่อไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในภาคอีสานบ้างเราก็พบพวกเครื่องหินนะเครื่องมือหินแถบริมฝั่งแม่น้ำโขงแถวอำเภอเชียงคานแถวอำเภอเชียงคานเนี่ยนักเรียนเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังตรงนั้นเป็นจุดที่แม่น้ำโขงเข้านะเป็นนะจากประเทศลาวเข้ามาเป็นเส้นเขตแดนนานาชาติระหว่างไทยกับจังหวัดกับประเทศลาวนะคือเดี๋ยวจะพูดให้ฟังก่อนว่าแม่น้ำโขงเนี่ยนะมันมีเป็นเศษเส้นอาณาเขตแดนระหว่างไทยกับลาวเนี่ยอยู่2ช่วง2ระยะคือระยะช่วงแรกหรือระยะแรกจะเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับลาวตั้งแต่ดินแดนสามเหลี่ยมนะฮะหรือ triangle area หรือสามเหลี่ยมทองคำหรือ golden triangle นะอยู่ในจังหวัดเชียงรายตรงนั้นจะเป็นรอยต่อด้วยกันนะของสามประเทศคือเมียนมาไทยและลาวตรงนั้นจะมีแม่น้ำโขงไหลนั่นแม่น้ำโขงเริ่มเป็นเส้นกั้นอาณาเขตตั้งแต่ตรงนั้นในช่วงแรกมาจนถึงอำเภอเชียงของจังหวัดนาตะกอนอยู่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวนี้อยู่จังหวัดพะเยาแล้วนะจากประหยัดจากอำเภอเชียงของแม่น้ำโขงจะเข้านะวกเข้าไปอยู่ในประเทศลาวและออกจากประเทศลาวอีกทีตรงอำเภอเชียงคานและก็กั้นเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับลาวไปจนถึงอ
อำเภอโขงเจียมนะฮะนะครับอำเภอโขงเจียมนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่คือแม่น้ำโขงนะที่เราพบเครื่องมือหินกันเนี่ยแหละต่อไปไปดูภาคตะวันตกภาคตะวันตกนี่ตั้งแต่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดตากนะกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะเราก็มีการขุดค้นพบโครงกระดูกทั้งคนทั้งสัตว์นะครับนะต่อจากนั้นก็มีพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องประดับที่ทำด้วยหินนะฮะในหลุมฝังศพนะอันนี้ก็จะอยู่ตามบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีนะไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะใครที่อยากจะไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถ้าหากจะไปแบบไปพักก็ได้หรือจะไปพักไปแบบเช้าเย็นกลับก็ได้นะมีที่พักมากมายถ้าไปเช้าเย็นกลับก็สะดวกสบายมากนะครับทีนี้เราไปดูยุคสมัยนะฮะยุคสมัยนะครับต่อไปไปดูภาคใต้ก่อนนะฮะภาคใต้เราก็จะพบเครื่องหินกระเทาะนะที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคใต้ที่อยู่ติดกับประเทศเมียนมาเหมือนกันนะฮะจังหวัดกระบี่นะครับอยู่ทางภาคใต้ด้านทิศตะวันตกนะครับของอ่าวไทยนะต่อมาไปดูภาคกลางบ้างภาคกลางนี่เราก็จะพบเครื่องหินกระเทาะเหมือนกันเครื่องประดับหินพวกกำไรที่อำเภอนะที่บ้านหนองเปล้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะส่วนในหน้า33นี่ก็จะเป็นแผนที่ที่เราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะในยุคหินทีนี้เราไปดูนะครับนะเราไปดูแหล่งนะที่เราพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคหินนะนะครับนะก็คือเอาละครูจะจำแนกให้นักเรียนเห็นได้ชัดขึ้นว่าในยุคหินนั้นเราแบ่งออกเป็น3ยุคอีกทีหนึ่งนะคือยุคหินเก่านะนักเรียนก็ดูในตารางดีครับยุคหินเก่าเป็นยังไงยุคหินกลางนะฮะแล้วก็ยุคหินใหม่นะยุคหินใหม่นะแบ่งเป็น3ยุคทีนี้เราจะข้ามทีนี้เราไปดูความสำคัญของการพบร่องรอยและหลักฐานของมนุษย์เราจะพบยังไงนะครับเรามาช่วยกันลองวิเคราะห์ง่ายๆนะวิเคราะห์ร่วมกันวิเคราะห์ดูนะเราก็ได้จากการอะไรฮะสั่งสมประสบการณ์ก่อนทำให้เราคนรุ่นหลังจะได้เห็นร่องรอยหลักฐานเพราะคนในสมัยนั้นเขาช่วยกันคิดไงที่คุณครูบอกว่าช่วยกันคิดช่วยกันทำยังไงดีไม่ใช่ทำไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังดูนะไม่ใช่เขาทำไว้เพื่อใช้ของเขาในสมัยนั้นแต่เนื่องจากมันเป็นหินมันก็จึงมีความคงทนทำให้มนุษย์ยุคหลังๆได้เห็นนะครับนะเขาได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอาจารย์เรียนข้าไปที่หน้า35ข้าไปที่หน้า35เราจะเห็นในสมัยยุคโลหะในยุคโลหะเนี่ยเราจะจำแนกนะคือมนุษย์จะเริ่มรู้จักแล้วรู้จักโลหะรู้จักจากอะไรฮะรู้จักโลหะจากอะไรจากไอ้เจ้าแร่ธาตุที่มันอยู่ในหินนั่นแหละทำไมมนุษย์รู้จักหินรู้จักไฟก่อน
เริ่มที่จากมนุษย์รู้จักไฟมนุษย์รู้จักไฟยังไงนักเรียนด้วยความบังเอิญด้วยความบังเอิญอย่างไรเขาบอกว่าหินที่มันอยู่ตามภูเขาสูงเนี่ยบังเอิญมันเกิดพังเกิดถล่มขณะที่พังถล่มมาหินที่ก้อนที่อยู่สูงสูงมันก็จะหล่นลงมาข้างล่างขณะที่มันหล่นมันจะไปกระทบหินต่างๆขณะที่มันไปกระทบหินต่างๆเนี่ยนักเรียนมันก็จะเกิดประกายไฟขึ้นมาเออมนุษย์เห็นมันเองอย่างนั้นก็นึกขึ้นมาได้โอ้การที่หินมากระทบกันนี้มันจะเกิดเป็นประกายของไฟขึ้นมามนุษย์ก็เลยลองเอามาได้กับพวกเชื้อไฟแห้งมันก็เกิดการลุกไหม้ขึ้นพอเกิดการลุกไหม้ขึ้นทำยังไงต่อนะทำยังไงต่อนักเรียนก็เอามาใช้นะเอามาใช้ปรุงอาหารบ้างให้ความอบอุ่นบ้างทีนี้ใช้ไปนักเรียนสมัยก่อนยังไม่มีเตาเขาเอาหินมาวางเป็น3ก้อนเขาเรียกว่าเตา3เส้าเป็นไงฮะไอหินไอแร่ธาตุต่างๆที่มันอยู่ในก้อนหินที่เรามาทำเตาไม่เกิดความร้อนสะสมนานๆเข้านานๆเข้าไอแร่ธาตุเหล่านั้นมันก็เกิดการหลอมเหลวไหลออกมาจากก้อนหินพอเย็นลงเย็นตัวลงมันก็เกิดการแข็งมนุษย์เราก็เลยได้ความคิดเอาแร่ธาตุนั้นนะหรือที่มันหลอมเหลวออกมานั้นเอามาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับเนี่ยอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะในเรื่องของการหลอมนะแร่ธาตุต่างๆเขาเอาหินเหล่านี้ไปผ่านความร้อนนะพอหลังๆก็มารู้จักอะไรการทำเป็นเครื่องมือต่างๆนะทุกอย่างแล้วก็มีการทำเครื่องไม้เครื่องมือนะที่บอกแล้วว่าทำจากเหล็กอันนี้เราก็เคยพบอยู่ที่อำเภอบ้านเชียงแล้วก็ดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับนะและเราจะเห็นว่าก็มีการพัฒนาในเรื่องนี้ที่เราเรียกว่าในเรื่องของการถลุงเหล็กนั่นเองนะฮะเนี่ยนักเรียนดูแผนที่ที่เราในสมัยยุคโลหะนะครับเราเจอโลหะจากไหนบ้างฮะดูจากด้านทางเหนือเลยเจอที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรราชธานีนะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ทำจากเหล็กนะจากบ้านดอตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีนะพวกหัวเสียมหัวมีดนะที่ทำด้วยเหล็กนะจากจังหวัดนครราชสีมาคลองสำริดพบที่เกาะสมุยนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ทีนี้เราไปดูในหน้าที่37ในหน้าที่37นี้นะฮะเราก็จะเป็นการพัฒนาของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์บ้างถ้าเรามีการพัฒนาของมนุษย์ในสมัยประวัติศาสตร์อย่างไรในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยเราเริ่มมีการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนะมีผู้คนที่ได้พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นบ้านเมืองเป็นแคว้นเป็นอาณาจักรภายหลังจากที่มนุษย์สามารถรวมกันตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านนะบางชุมชนก็ได้พัฒนาเป็นเมืองเป็นแคว้น
ป็นอาณาจักรสืบเนื่องกันมาตลอดนะครับทีนี้เราไปดูว่าการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์นะเขามีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรในสมัยประวัติศาสตร์แล้วนะครับเราจะเห็นว่าการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนในท้องถิ่นต่างๆในดินแดนไทยนั้นพบว่ามีชุมชนเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับคือจะตั้งเป็นกลุ่มนะเป็นชุมชนและแต่ละชุมชนก็จะมีการติดต่อนะมีความสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนนะมีการคบค้าสมาคมนะในที่สุดก็กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าอีกอย่างหนึ่งนะนักเรียนจะพบเห็นอยู่บ่อยมากอะไรครับในชุมชนสถานที่ใดในชุมชนที่เป็นเปรียบเสมือนศูนย์รวมของประชาชนในท้องถิ่นนักเรียนว่าน่าจะเป็นที่ไหนครับน่าจะเป็นสถานที่ใดครับในชุมชนมีอะไรประชาชนก็จะไปรวมอยู่นั่นใครมีปัญหาก็จะไปปรึกษาคนนั้นนักเรียนว่าที่ไหนเราไม่ใช่เด็กไม่ออกเด็กไม่ออกไม่เป็นไรคุณครูจะบอกให้นักเรียนร้องอ๋อเลยวัดนะฮะวัดครับวัดหรือเทมโพนะคนเรามีอะไรก็ไปที่วัดไปปรึกษาหรือใครกับใครท่านเจ้าอาวาสเพราะว่าวัดเนี่ยพอพูดถึงวัดเนี่ยในสมัยก่อนหลังๆที่มีโรงเรียนเนี่ยเขาเรียนกันที่ไหนเขาเรียนกันที่วัดใครเป็นคนสอนพระไม่ว่าจะเป็นศิลปะวิชาการการต่อสู้หรือตำราวิชายุทธต่างๆนะก็ต้องไปเรียนที่วัดเท่านั้นและคนที่จะมีโอกาสเรียนถามว่าเพศหญิงเพศชายครับนักเรียนเพศชายเท่านั้นเขาบอกพระเนี่ยผู้หญิงโดนพระได้ไหมไม่ได้นะครับคนที่จะเรียนก็คือพระเท่านั้นทีนี้มันก็มีอยู่ในเรื่องของการติดต่อกันระหว่างชุมชนหรือหมู่บ้านสมัยนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกันสองปัจจัยก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเป็นอย่างไรปัจจัยภายในก็เป็นคือ1สภาพทางธรรมชาตินะที่อุดมสมบูรณ์ในหน้าฐานที่8นะเดี๋ยวตามไม่ทันอีกสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะมีระเบียบแบบแผนมีวัฒนธรรม2คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถนะครับ3ที่ตั้งของชุมชนเป็นยังไงเหมาะสมนะครับที่ตั้งของชุมชนเหมาะสมเช่นอยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้แม่ไอ้อยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ใกล้ทะเลนะครับ4ชุมชนมีคนอาศัยอยู่มากนะเข้มแข็งนะแล้วก็มีระบบการปกครองที่ดีมีถ้าพูดง่ายมีหัวหน้าที่ดีทีนี้เราไปดูปัจจัยภายนอกบ้างปัจจัยภายนอกนี่ก็คืออะไรบ้างนะอยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือไหมถ้าอยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือหรือใกล้ทะเลหรือใกล้แม่น้ำนะ
ก็จะสามารถติดต่อเป็นเส้นทางติดต่อค้าขายกับต่างชาติได้นะครับนักเรียนเคยได้ยินละครการ์ตูนรู้สึกจะเป็นช่อง7หรือไงเนี่ยชุมชนนิมนต์ยิ้มอ่ะเนี่ยอันนี้น่าดูนักเรียนไม่ทราบว่าที่นี้ยังมีหรือเปล่าต่อไปในเมื่อมีการติดต่อค้าขายอะไรฮะก็มีการติดต่ออะไรซื้อขายกันนะแลกเปลี่ยนสินค้ากันแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมกันนะแล้วก็ปัจจัยต่างๆนะฮะมีการรับเอาอารยธรรมของแต่ชาติแต่ละชาติเข้าไปสำหรับวันนี้คงจะคุณจะต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและยังไงคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเมืองและแคว้นโบราณในดินแดนไทยนะครับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนป.4ครับสวัสดีครับ